วันนี้มีพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ท่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลาโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปกับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยตนเองติดตามรายงานจากคุณกนกนวลอินสมภักษรครับขอบคุณค่ะขณะนี้นายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ได้มีการทำพิธีโดยมีการนำเครื่องบินผ่านอุโมงค์น้ำซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของที่นี่ค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเครื่องบินโดยสารของสายการบินนกแอร์เที่ยวบินดีดี6260ซึ่งเป็นเที่ยวบินประถมฤกษ์ของท่าอากาศยานเบตงได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานเบตงและเข้าสู่อุโมงค์น้ำตามธรรมเนียมปฏิบัติการบินเพื่อเป็นการต้อนรับเฉลิมฉลองเที่ยวบินประถมฤกษ์แล้วในเวลา 12:05 ที่ผ่านมาค่ะโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรวมทั้งผู้โดยสารของสายการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ทั้งสิ้น80คนนะคะท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่าอากาศยานเบตงแม้ว่าการบินในวันนี้ค่ะการเดินทางจะล่าช้ากว่ากำหนดที่จะต้องเดินทางถึงท่าอากาศยานเบตงในเวลา 11:45 หรือใช้เวลาบินประมาณ1:45นะคะแต่เที่ยวบินปฐมฤกษ์ครั้งนี้นั้นมาล่าช้ากว่ากำหนดออกไปราว20 นาทีโดยนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ณอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานเบตงและเยี่ยมชมอากาศยานเบตงซึ่งถือเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งแรกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มีเป้าหมายผลักดันให้ท่าอากาศยานเบตงเป็นฮับของการคมนาคมในภูมิภาคสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงไทยเชื่อมโลกนะคะสนับสนุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าสร้างความร่วมมือระหว่างการบินพาณิชย์การลงทุนในระดับประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยก่อนเดินทางกลับนะคะนายกรัฐมนตรีนั้นจะออกไปพบกับกลุ่มตัวแทนชาวบ้านชาวจังหวัดยะลาที่มาร่วมให้การต้อนรับอยู่บริเวณด้านนอกอาคารกว่า200คนและมีกำหนดเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบิน DT 6261ซึ่งจะออกจากท่าอากาศยานเบตงในเวลา 15:00 นค่ะค่ะสำหรับไฟบินที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานเบตงขณะนี้นะคะมีการกำหนดเพียงสายการบินเดียวก็คือสายการบินนกแอร์นะคะจะทำการบิน3วันต่อ1สัปดาห์คือวันจันทร์พุธศุกร์ซึ่งก็มีค่าโดยสารประมาณ 3,700 บาทค่ะขอบคุณครับคุณนกนวลครับ